ก็มาเจอผมดิมิเตอร์ซีอยู่นะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเปิดประเด็นเลยก็แล้วกันคือถ้าหากวันหนึ่งคุณจะโหลดพลาดในเว็บนะฮะคือเว็บมันทำมาอย่างดีนะฮะป้องกันการดาวน์โหลดการก๊อปปี้การกิ๊กขวาประมาณนั้นนะฮะแต่เราก็มีวิธีนะฮะสำหรับที่จะเข้าไปดาวน์โหลดภาพหรือว่าก๊อปปี้ภาพมาได้เอาเป็นว่าเรามาทำดูกันแล้วกันเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมทำนะคือหาภาพแน่นอนนะผมหาภาพทำหน้าปกหน้าปกคลิปนะใน YouTube ใน YouTube อ่ะทำหน้าปกคลิปในใส่ใน YouTube อ่ะต้องหาภาพก็เข้า Google นี่แหละเอาเป็นว่าสมมุติว่า Minecraft ก็แล้วกันนะ Minecraft ของผมก็ทำทุกๆอะไรวะเปลี่ยนปกใหม่ทุกๆ5พาร์ทนะรู้สึกว่าน่าใช่ผมก็พิมพ์ว่า Minecraft Wallpaper นะฮะก็ค้นหารูปภาพอ่ะมันจะขึ้นมารูปภาพมากมายนะฮะก็ยังไงอ่ะมันก็มีภาพที่โหลดไม่ได้นะเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วภาพไหนภาพนี้หรือเปล่าโอเคนี่คือภาพนะบางคนอาจจะบล็อกไว้นะก็คลิกมาแล้วนะฮะคืออ่ะนี่คือภาพจริงของมันนะฮะภาพจริงคลิกขวานะลองคลิกขวาคลิกยังไงก็ไม่ได้นะฮะคลิกไม่ได้เรามีวิธีนะเราไปหาพื้นที่อื่นยังคลิกไม่ได้นะเราก็ต้องมีพื้นที่ที่คลิกได้เชื่อดิคลิกขวานะฮะแล้วก็องค์ประกอบหรือว่าจัดหรือว่ากด F12 เลยก็ได้นะฮะเราก็มาเกียนกันเดี๋ยวตรงนี้แหละเข้ามาที่เฟรมเฮ้ยเดี๋ยวหาก่อนimage นะคือภาพนี่วะเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่ใช่อยู่ใน image เลยเดี๋ยวดิหาไม่เจอวะเนี่ยฮะเราก็มาภาพกันมันต้องอยู่ที่ไหนสักแน่นี่ไงครับนี่ไงเราก็ได้ลิงก์นะเราเจอลิงก์มาแล้วใช่ปะนี่ไงลิงก์ภาพนะครับขนาดมันก็พันกว่าเมื่อกี้ทำไมหาไม่เจออยู่ในนี้นะเราก็ก๊อปลิงก์นี้ไปคลอกครับคลอกแล้วเอาไปวางปุ๊บได้ภาพใหญ่มาแล้วกดคลิกขวานะครับมันดึกเป็นไว้ได้ท็อปปาบทีนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะภาพใหญ่ก็ได้มาแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาบอกถึงวิธีการก็ปีภาพจากเว็บนะฮะหรือว่าจะดูดภาพนี่เองก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ผมดิมิเตอร์ไอซียูครับบ๊ายบาย